วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศ 7-Eleven สาขาแรกในสปป.ลาวนะคะปัจจุบันนี้เปิดให้บริการมาครบ1ปีแล้วค่ะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนลาวแห่กันไปซื้อของใน 7-Eleven เหมือนกับแรกๆหรือเปล่านี่ก็คือภาพบรรยากาศ 7-Eleven สาขาแรกในสปป.ลาวนะคะที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการประมาณเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะโดยสาขาแรกนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ถนนสุภานุวงศ์บ้านหนองปานในเมืองศรีโคตบองในนครหลวงเวียงจันทน์นี้เองค่ะซึ่งปัจจุบันนี้เพื่อนๆทราบไหมคะว่า 7-Eleven ในสปป.ลาวเนี่ยมีมากกว่า10สาขาแล้วนะคะโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์เองก็มีมากถึง5สาขาและยังมีสาขาในปากเซในเซโนก็มีแล้วเหมือนกันโดยบรรยากาศภายในร้าน 7-Eleven ล่าสุดนะคะก็ยังมีของวางอยู่เต็มทุกชั้นปกติเลยค่ะแต่ว่าบางมุมเนี่ยของก็อาจจะพร่องหายไปหน่อยนึงแต่ทุกๆอย่างก็เป็นเหมือนตามปกตินะคะโดยคนลาวในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยจะมีเด็กๆชอบมากดสเลอร์ปี้กินมาซื้อสเลอร์ปี้กินเยอะมากๆเลยมาซื้อของในเซเว่นซื้อขนมพวกเนี้ยนะคะแต่ว่าสำหรับบรรยากาศที่ถ่ายมาเป็นช่วงวันเสาร์ค่ะคนก็เลยค่อนข้างจะน้อยไม่ค่อยมีเด็กเข้ามาซื้อของในเซเว่นเยอะเหมือนกับวันจันทร์ถึงศุกร์โดยมีหลายคนนะคะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะเกี่ยวกับคลิปนี้บางคนบอกว่าดูแล้วค่อนข้างจะเงียบกลัวว่าจะไปไม่รอดหรือเปล่าบางคอมเมนต์ก็บอกว่าห้างไทยที่อยู่ในสปป.ลาวที่ไปขายสินค้าอยู่ที่ลาวจะเทียบกับทุนของต่างชาติในลาวนี้ถือว่าทุนไทยหนากว่าประเทศอื่นๆสินค้านั้นถือว่ามีเยอะกว่าคนลาวทำงานในร้านค้าไทยก็เยอะบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโอ้โหเซเว่นไปเปิดที่ลาว1ปีแล้วเหรอเร็วจังเลยถ้าเกิด 7-Eleven ปิดนั่นหมายความว่าไม่มีเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ไปซื้อของ CP แล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ยังสามารถขายอยู่ได้ตามปกติบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าอยากจะรู้จังเลยว่า 7-Eleven เนี่ยนำเงินมาจากไหนไปเปิดสาขาใหม่ได้เรื่อยๆแล้วถ้าอยากจะนำสินค้าลาวไปขายใน 7-Eleven จะต้องทำยังไงบ้างบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าดูแล้วบรรยากาศค่อนข้างจะเงียบแต่จะรอดหรือไม่รอดต้องลองดูนะถ้าเกิดนั่งตรงทางเข้าประมาณ5นาทีช่วงเช้ากลางวันเย็นดูกระแสลูกค้าน่าจะพอได้อยู่โดยครีเอเตอร์ที่ได้ไปถ่ายทำนะคะเขาบอกว่า 7-Eleven เนี่ยยังมีคนเข้าออกตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นร้านค้าอื่นที่มาเปิดขายของแบบเนี้ยอาจจะไม่แน่เหมือนกันบางคอมเมนต์ค่ะก็มาบอกว่าอยากจะรู้ว่าตอนนี้เซเว่นในลาวนี้เขารับเงินไทยอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่ารับเงินกีบแบบปรับเรทไม่รู้ว่าจะเป็นไปตามค่าเงินของตลาดโลกไหมเพราะว่าเวลาจะซื้อของในลาวเนี่ยก็ต้องเสียภาษีนำเข้าในลาวโดยมีผู้มาตอบนะคะบอกว่า 7-Eleven ในลาวเนี่ยสามารถจ่ายเป็นเงินกีบลาวได้แต่ว่าในส่วนของเรทเงินเนี่ยก็ปรับให้เท่ากับเรทปัจจุบันที่เป็นไปตามตลาดโลกโดยล่าสุดนะคะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในสปป.ลาวก็ได้มีประกาศจากธนาคารแห่งชาติลาวได้มีการเปิดเผยพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเรื่องการสร้างตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบรวมศูนย์ระหว่างธนาคารแห่งสปป.ลาวและธนาคารพาณิชย์โดยได้มีการเชิญธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้องจำนวนทั้งหมด15แห่งได้มีการเปิดเผยนะคะว่าเนื่องจากการไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของเงินตราต่างประเทศในระบบเศรษฐกิจเนื่องจากมีความต้องการในการใช้สกุลเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการจากต่างประเทศรวมถึงมีภาระหนี้ต่างประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูงอัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบนั้นยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในระดับสูงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนลาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การแลกเปลี่ยนเงินตราในตลาดนอกระบบทำให้ยากต่อการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลธุรกรรมนอกระบบนั้นเป็นอุปสรรคในการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางเพราะฉะนั้นเพื่อดำเนินการรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินกีบของสปป.ลาวรวมถึงจัดการอัตราแลกเปลี่ยนให้เข้าสู่เสถียรภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อกระตุ้นให้สังคมหันมาแลกเปลี่ยนในระบบที่เพิ่มขึ้นได้จึงมีแนวคิดในการสร้างตลาดกลางในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบรวมศูนย์และเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศที่ทำให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลสามารถซื้อขายสกุลเงินตราต่างประเทศได้อย่างสะดวกสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ
โดยประธานสมาคมธนาคารลาวได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินงานว่าในช่วงการทดลองใช้ระบบสมาคมธนาคารลาวจะมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารเพื่อทำแผนการฝึกอบรมรวมถึงข้อมูลการใช้ระบบสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยคาดว่าบริการนี้จะสามารถเปิดให้บริการได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้โดยมีคนลาวหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะถามว่าตกลงระบบนี้จะเป็นระบบควบคุมตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างมีขั้นตอนควรจะมีกลไกการควบคุมและปรับตัวให้ตลาดนั้นดำเนินการไปอย่างราบรื่นและมีการแทรกแซงค่าเงินเพื่อจำเป็นให้ตลาดนั้นเติบโตอย่างมั่นคงบางคอมเมนต์ค่ะคุณลาวก็บอกว่าสุดยอดเลยตอนนี้จะได้ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ตลาดมืดอีกแล้วบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าที่ผ่านมาคนลาวกำลังมีความสุขและสนุกสนานกับการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเองนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการที่ลาวเนี่ยไม่ใช้เงินตราต่างประเทศก็เลยไม่มีเงินซื้อของเพื่อนำเข้าของมาขายธนาคารเองก็ไม่มีให้แลกคนลาวบางคนค่ะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหวังของสปป.ลาวก็คือการท่องเที่ยวอยากให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวลาวเยอะๆแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวของลาวนั้นไม่ดีเลยบริการก็ไม่ค่อยดีมีกองหลอนเยอะถนนก็ไม่ค่อยดีหลายๆอย่างนั้นดูไม่ผ่านสักข้อหนึ่งนักท่องเที่ยวที่มาแล้วเขาก็มาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่อยากมาอีกขนาดคนลาวเองยังรู้สึกว่าถนนหนทางจะเดินทางไปทางไหนก็ค่อนข้างจะลำบากตอนนี้ลาวไม่มีนักท่องเที่ยวเหลือเท่าไหร่นักหลายๆคนก็หวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเลยรถไฟลาวจีนก็เปิดแล้วหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นลาวจะได้มีเงินไปใช้หนี้ที่กู้มาสร้างระบบสาธารณูปโภคก่อนที่ลาวนั้นจะต้องตกเป็นหนึ่งมณฑลของจีนบางคอมเมนต์ก็มาวิเคราะห์นะคะว่าการที่จะแก้ไขปัญหาเงินกีบจะต้องมีการส่งออกแล้วก็เพิ่มเงินตราที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนบางคอมเมนต์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลาวเป็นประเทศที่ต้องการเงินตราต่างประเทศแต่กลับทำแคมเปญไม่รับเงินตราต่างประเทศทำให้ค่าเงินกีบนั้นยิ่งอ่อนค่าเข้าไปใหญ่หวังจะพึ่งพาจีนแต่สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาตัวเองแต่ที่แน่ๆเท่าที่รู้ตอนนี้ป่าไม้ลาวหายไปเกือบครึ่งประเทศแล้วบางคอมเมนต์ค่ะคนลาวก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในสปป.ลาวไปจ่ายตลาดทุกวันก็ยังใช้เงินกีบลาวอยู่เงินกีบนั้นไม่ถึงกับไร้ค่าคนลาวบางคนก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้บางพื้นที่ในลาวเนี่ยเงินบาทไทยก็ไม่รับแต่ว่าจะรับเงินหยวนอย่างเดียวสกุลเงินหยวนจีนค่อนข้างมีอิทธิพลในลาวตอนนี้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าส่วนใหญ่คนลาวไม่ค่อยมีใครเดือดร้อนกันหรอกเพราะว่าจะใช้เงินสกุลอะไรก็ได้ไม่ค่อยได้รับผลกระทบส่วนในเรื่องของเจ้าหนี้รัฐบาลลาวสามารถเจรจาได้บางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าตอนนี้ข้าราชการลาวเนี่ยเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทแต่ว่าราคาสินค้าในลาวตอนนี้พุ่งไปสูงแล้วค่าครองชีพก็แพงขึ้นมากเงินกีบลาวก็ยิ่งอ่อนค่าตอนนี้คนลาวพยายามทุกวิถีทางที่ทำให้ค่าเงินกีบนั้นกลับมาดีเหมือนเดิมแต่ว่าทางภาครัฐก็ไม่ค่อยออกนโยบายที่สนองกันเท่าไหร่และดูง่ายๆการท่องเที่ยวลาวตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบเหงา 7-Eleven ตอนแรกที่มีคนเข้ามาเยอะแยะเขาก็แค่มาลองดูเท่านั้นแหละจริงๆแล้วคนลาวตอนนี้เวลาจะซื้อของก็ข้ามไปซื้อเองที่ฝั่งไทยเพราะว่าสินค้าที่ขายในสปป.ลาวแพงกว่าฝั่งไทยตั้งเยอะคนลาวก็ใช้แต่สินค้าไทยทั้งนั้นใครๆเขาก็รู้ก็เห็นกันหมด